มวนขึ้นแล้วมวนกันแล้วครับเออบอโอ้บอกโดนแล้วครับโอ้โอ้ปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่ครับเรือจมเขาว่างั้นครับตัวใหญ่เราไปช่วยกันนะครับโอ้ดูหางบออามูอีกแล้วครับโอ้โหมีปลาใหญ่ที่ไหนต้องเจออามูที่นั่นครับดูทรงไม่ค่อยจะดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ้าวออกเรือออกเรือนี่ครับบรรยากาศการออกเรือครับอันนี้คือผมพูดหยอกๆไปเด้อครับเป็นแค่ทิ้งเบื้องทีโมเบื้องสวัสดีครับผมคลิปวันนี้นะครับคลิปวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านน้องเสม็ดพัฒนานะครับตำบลนางรองอำเภอนางรองบุรีรัมย์ได้แม่โคขุดรูปขึ้นมานี่นะครับออกในเฮดนี่เหรอวันนี้บัตร500 300นะครับเข้าฟังกดนิดนึงใจร้อนครับออกสองรอบแล้วครับไปจอมเลยครับเออไปเลยบุดจับบุดเออแข่งกันครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับซ้ายขวาขันสองสลบเลยครับเอาดูครับเอาแล้วครับเรามีเป้าหมายเดียวกันครับเรือชนกันครับเรือชนกันครับโอ้เดี๋ยวเรือล่มกันเนาะเอาบรรยากาศครับพี่น้องดูโอ้แต่งามลากล่วงไปไม่ทันเขางามเบรกให้อยู่ด้วยเดี๋ยวไปชนกันกลางสระอีกเอออ่ะวันนั้นครับนั่นแหละนะครับสองปั๊กคนเดียวนี่หมานพวกเขาเลยนี่ครับเต็มแล้วนะครับรอรุ่นครับมีตัวใหญ่บ่อนอยู่ครับมีบึกใสใหญ่อยู่ครับวันนี้บึดจำบึดบึดจำบึดเออบรรยากาศครับบรรยากาศแข่งเรือนะครับไม่ใช่หวานแหนะครับผมโอ้โหหลังจากจองทุนกันก็นะครับขึ้นมาซื้อบัตรซื้อตั๋วกันนะครับแล้วก็กลับไปคืนครับเป็นการฝึกให้เซียนแหแข็งแรงครับพายไปพายมาคนหวานแหเราต้องแข็งแรงซื้อบัตรซื้ออะไรไปครับบัตรวันนี้นะครับจะเป็นหมวกเออไม่ใช่ครับเป็นกระเป๋าผมจำด้วยวันนี้เป็นกระเป๋านะครับนู่นใส่เป็นหมวกไปด้วยครับสองคนนั้นใส่เป็นหมวกไปเลยขยับขยายกันอีกทีก็ได้คือบัตรแพนะครับเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าฉันอีวานไปทางนี้เด้อเจวานไปทางไหนจะได้ผมถามกันไปเตรียมตัวกันแล้วครับวันนี้นะครับอยู่กับทีมงานปั้นแหตากนะครับอยู่เอาปลาไปถึงจ้อยกับพี่ชูนนะครับพี่ชูนมีตาอินกับตาหน้าอยู่ห่างกันไหมน่ะครับผมจะอยู่ฝั่งนี้ครับมันไม่ย้อนแสงครับนู้กองอำนวยการอยู่นู้นพี่ชูนอยู่กันอยู่นู้นครับตาหน้าใส่ซอกได้อยู่ยืนยิ้มสูบยาสักครั้งกระรอกรีกันไกลๆนู้นครับก็จะบอกให้วานตาหยิบกตนาวานจรวดบ้านน้องเสม็ดพัฒนานะครับตำบลนางร่องอำเภอนางร่องบุรีรัมย์มีตัวใหญ่ขึ้นให้เห็นอยู่ครับจะอยู่ไหมวันนี้จะได้เห็นกันทั่วประเทศตอนนี้ครับเตรียมตัวแล้วครับรอเวลาอีกนิดนึงครับเรามาที่นี่ครับนะพื้นที่เขตนี้ก็จะมีการจัดในรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือนะครับเราต้องเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็เป็นสัญญาณนะครับเพลงจบก็จะหวานเลยนะครับผมรออีกครับไม่อีกไม่กี่นาทีครับอีกไม่กี่นาทีครับดูน่ะดูที่ตั้งใจเราจงร่วมใจจงเคารพนะครับสัญลักษณ์เรามาแล้วนะครับผมและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยหลังจากจบเพลงก็เป็นสัญญาณพร้อมที่จะหวานกันเลยนะครับทุกคนยืนเคารพธงชาติกันอยู่ครับสวยงามครับผมมารอลุ้นกันพี่น้องนะครับหลังจากยืนธงเคารพธงชาติครับเป็นการฝึกรับกฎระเบียบอะไรต่างๆหลายๆอย่างครับนะให้ความเคารพ
ในสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับรอติดตามครับทุกคนก็ให้เกียรติกันทุกคนครับยืนตรงเคารพธงชาติพี่น้องแล้วก็ลงฉากแรกกันไปแล้วเอาละครับเอาละครับโอ้ยขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วครับผมป้าฉากแรกขึ้นมาแล้วนี่ครับฉากแรกครับเป็นตัวนี้เป็นโอ้ตัวนี้สวายเปล่าสวายครับกับปานินตัวหนึ่งฉากแรกโดนเลยครับปานินปานินใหญ่ปานินใหญ่มาแล้วครับนี่ตัวเบิ่มเลยครับปานินครับปานินฝั่งนี้ครับปานิน4ตัวเลยครับฉากแรกครับน่าจะโดนไม้อ๋อตรงนู้นพี่น้องไม้เต็มเต็มครับดูกลับแล้วว่าไม้โดนไม้ครับปึ๊บปึ๊บตัวที่ตัวที่โอ้หลายตัว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 อะไรตึงๆโอ้ไม้ก็ไม้นี่นี่นี่ดูเห็นหางน้ำปุบปับปุบปับอยู่ดิมา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 ปานินปานินปานินปานนี่โอ้ได้สามตัวแล้วครับนี่แป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวได้สามตัวแล้วได้แม่กับลูกครับแม่กับลูกครับโอ้โหดูทางนี้ทางนี้โอ้ปลดไปโอ้เตรียมกระสอบมา3 2 3กระสอบเลยนี่ดูครับพี่น้องปาดโอ้เตรียมกระสอบ3ตัวแล้วครับ3ตัวใหญ่ตรงกลางมีปลาดุกด้วยดูฟังก่อนดูฟังก่อนโอ้เฮลโลโอ้เฮลโลโอ้วันนี้เป็นฝรั่งครับดูจากสีผมนะครับเป็นฝรั่งโอ้อย่างหน้าฝรั่งฝรั่งใหญ่เขมรบานร้อยโอ้ฝรั่งพูดเขมรไม่ได้กินได้แต่40ฝรั่งนี่ปานินใหญ่ครับดูครับ4ตัวเลยครับปับปับปับโอ้ครับผมนี่ครับ FC ครับผมถ่ายแต่ FC ก็ไม่ถ่ายหรอกปลาโอ้ดีใจอะเจอ FC ถ่ายแต่ FC ครับ5ตัวจุดยูมเลยเมื่อกี้4อันนี้5ข้าเทียงวันนี้มานี่5 4 4 5แถวนี้แหละเล่นอย่างนี้เลยออกกิ้งนี่ออกกิ้งนี่เสียดายเลยสะดุ้งครับได้ตัวหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้นะสวัสดีครับเห็นได้ปลานิลใหญ่ตัวหนึ่งแล้วครับมาไหมมาไหมยังยังยังรอลุ้นปลาบึกครับสายใหญ่ครับนี่ครับปลานิลครับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับปลานิลสายใหญ่ครับสายใหญ่เห็นดึงเห็นดึงแวบๆเห็นดึงแวบๆเป็นเป็นเป็นฮึบฮึบฮึบปลาอะไรครับยังมองไม่เห็นครับอ้าวอ้าวโอ้เกือบครับเกือบเกือบไปแล้วครับโชคยังดีอยู่ครับเมื่อกี้เหมือนมันจะขาดไอ้เชือกมัดเพลาไปอยู่นะครับเป็นยี่ศกครับยี่ศกครับยี่ศกเรียบร้อยครับเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่นี่นี่ครับปลาไข่ครับปลาในไข่โอ้หนูเราได้ปลานิลถือกันนะครับหนูได้สักตัวยังครับได้สองอ๋อมาหนึ่งเหมือนกันครับมาหนึ่งต่างงามต่างงามต่างงามโยก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 ดูครับดูครับไอตัวใหญ่แต่กำเห็นโอ้ปลาในใหญ่ดิดูดิดิเรือนี้ได้ปลาในตัวยังใหญ่อ่ะขึ้นไปแล้วครับดูครับน้อยครับน้อยปลานิลน้อยปลานิลปลาในครับปลาในครับใส่เข้าไปแล้วนู่นนู่นนู่นตัวยังใหญ่ครับผมเปิบสองผืนนี่ครับสองผืนนี่ครับมีใครโดนไหมมีใครโดนไหมมาเปิบคนนี้โดนแน่นอนครับทางโอ้โหเอาละครับเอาละครับเอาละครับไอ้ยาเจอปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ครับ
เช้ายังคุยกันอยู่ครับยังถ่ายกันกินข้าวอยู่ครับเอารอรุ่นพี่น้องรอรุ่นครับเอารอรุ่นแกครับตอนนี้คิดว่าน่าจะผลปลาใหญ่แล้วนะครับรอรุ่นครับว่าจะเป็นปลาอะไรเสือเขียวๆนะครับเรือสีส้มจะสอนเหแล้วนะครับสอนเหแล้วนะครับจุ๊ดรอสักครู่ครับตอนนี้มีคนได้ปลาใหญ่แล้วครับน่าจะเป็นสวายหรือเปล่าครับสวายหรือบิ๊กวายนี่แหละครับอยู่ล็อกฟังเองอยู่ล็อกฟังเองนี่ครับได้มาอีกหนึ่งได้มาอีกหนึ่งอีละแวกนี้แหละครับตามันกึกกักมันกึกกักมันมีกึกกักเชื่อผมเชื่อผมเอาหันไปครับโอ้ซุ่มยูมเออสามตัวตรงเอาคุณครับแกจะสอน3หรือเปล่าครับใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ครับรอลุ้นครับแกจะโดนปลาอะไรจะอยู่ให้ไหมทางนู้นครับมาสงสัยเจอปลาใหญ่แล้วครับมาช่วยกันหรือเปล่าครับดูมาน่าจะเจอปลาใหญ่ครับจะสอนหรือว่าเกาะไม้หรือว่าอะไรครับยังไม่รู้นะครับสงสัยจะมาสอนแล้วครับมาน่าจะมาช่วยกันครับทีมงานพี่น้องสอนปลาใหญ่จริงไม่จริงครับของตะงำหรือเปล่าพี่น้องดึงแล้วครับดึงแหไปแล้วครับดึงแหไปแล้วครับไอ้ยาตะงำตะงำแต่ตะงำโดนของใหญ่แล้วครับกำลังเล็งครับกำลังเล็งว่าจะซ้อนปลาใหญ่นะครับช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดนะครับเพราะว่าลมแรงก็หมุนหาทางครับหมุนหาทางครับช็อตเด็ดวันนี้นะครับคลิปนี้บัตร500 300นะครับบ้านหนองเสม็ดพัฒนาตำบลนางรองอำเภอนางรองบุรีรัมย์รอลุ้นครับทางนี้ก็จะขึ้นปลาใหญ่แล้วครับสอนเรามั้งไม่แน่ใจพี่เรารอติดตามครับมาทางนี้อยู่ไว้ไหมครับอยู่ไว้ไหมครับปึ๊บโอ้ครับปลาไรชะโดเลยเอาน่าจะเป็นชะโดนะครับชะโดมาเริ่มเช็คกันแล้วครับโดนไม่โดนครับทำไมเงียบล่ะครับถูกไหมครับสอนถูกไหมโอ้ถูกอยู่ครับเป็นดึงแหครอบๆอยู่เรียกกันแล้วครับปึ๊บอ้าวถูกหรือผิดหรือถูกไหนล่ะอยู่ครับโอ้มันยี่สกยี่สกหรือเปล่าครับยี่สกกับด้านหลังนู้นก็เป็นยี่สกครับเป็นยี่สกพี่น้องยังไม่ใช่บึกครับยังไม่ใช่บึกนี่ครับดูไซปานินครับได้มาแต่ละตัวครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ครับปานินครับอ้าวปานินใหญ่โอ้ดูครับพี่เนนปลานิลใหญ่ครับเร็กเจ๊กแต่ยังใหญ่ไม่เท่าปลาโคครับ
ทำไมต้องหัวเราะเอาโน่นครับโน่นครับโดนลงจากเรือแล้วครับโอ้นู่นครับโอ้ปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่ครับเรือจมเขาว่างั้นเอาเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับมาพี่น้องปลามันใหญ่ครับมานี่โอ้โหปลาหัวแข็งครับปลาขาวตัวใหญ่มากู้ทั้งปลากู้ทั้งเรือครับตอนนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับเรือจมเลยครับมาช็อตเด็ดพี่น้องช็อตเด็ดมาช็อตเด็ดครับวันนี้จะดูปลาตัวใหญ่ครับใหญ่จนเรือจมนะครับรอลุ้นครับรอลุ้นครับครับเอาแล้วครับยอโดนปลานิ่มใหญ่ใส่ปลาอยากอกล่มตักดีครับตักดีดีครับตัวใหญ่เลยปลาดีละปุ๊บปุ๊บยังดื้อแทบยังดื้อแทบยอมเข้าเอาพี่น้องดูปลาใหญ่กำลังขึ้นเอาดูทั้งสองอย่างนะดูปลาดีละจดเด็ดครับจดเด็ดครับมาพี่น้องบัตร100-300ครับมันน้องสมิทธิ์พัฒนานะครับอำเภอนะตำบลนางรองอำเภอนางรองบุรีรัมย์นะครับกำลังจะมาแล้วนะครับกำลังจะมาแล้วมาใส่ใหญ่กำลังจะมาดูครับน่าจะหลายผืนอยู่ครับน่าจะหลายผืนอยู่ครับดึงแหกว่าจะขึ้นได้นะครับมาแล้วครับปึ๊ดจำปึ๊ดปึ๊ดจำปึ๊ดมันเต็มเรือแล้วนะเต็มเรือแล้วว่าตัดกระสือนี่นั่นน่ะมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องลูกค้าเป็นยังก็เหมือนกันตรงนี้วะคุยพิ้งห่างพุ่งก็ได้มาแล้วครับมาแล้วครับบึดจำบึดบึดจำบึดโอ้เรือจมเลยครับเมื่อกี้น่ะผมขอหางเรือยังเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเอาแล้วครับยังพี่น้องเมื่อกี้เรือจมครับต้องเปลี่ยนเรือครับดูครับดูครับแล้วมาช้อนตัวนึงเนี่ยโอ้ติดอาทิตย์อะไรอีกตัวนึงครับมาช้อนมาช้อนต่ำไหมนะต่ำสามดาบสามผืนครับสามผืนมันเรือจมเลยอ้าวพี่น้องเรือจมอยู่ปากนอนสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับตัวนี้เอามาโชว์หาภาพดูด้วยหาแหนตบหนามาดูครับสายใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้บัตรบัตร500ครับมาปึ๊บปึ๊บเอาไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยนั่งนะครับ40 50โลนะครับใส่50มั้งครับอายุเนาะใหญ่ผมอีก50บวกนี่ครับดูครับ50ครับคนบานอีกด้วยเนาะโอ้ยมันดูเหมือนประมาณ10โลได้ที่ต่อเลยครับคนบานกระโดดที่ต่อได้เอาปลาขึ้นเรือครับกระโดดทิ้งเรือเลยครับเรือจะจมคือดูสีคือมักนานแบบที่มันกับมันนานนานกว่านี้ครับไม่รู้มีกี่ตัวนะครับขึ้นมาตัวแรกแล้วนะครับผมเรือจมเลยนี่เรือจมเองจมแล้วครับเด็ดครับเด็ดจริงๆครับตัวนี้เด็ดจริงๆครับแกคนที่ไหนนี่ได้นี่ไหนคนไหนได้ไหมทางไหนพี่ได้ทางไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่น้องโบดครับน้องโบดนั่งรอนี่แหละครับปริญญาแดงหมูปิ้งปริญญาแดงหมูปิ้งปริญญาโอเคครับผมนี่ไอ้ยะเขาเยี่ยมใส่กันแล้วเยี่ยมใส่กันแล้วเรือให้ผมพูดนะได้ปลามาแล้วเหลือเรือครับตอนนี้เรือจมอยู่ครับเรือจมอยู่ครับดูครับมองลงใส่เด่นๆอันนี้ใครหวานได้นี่โอ้ผู้โชคดีเหรอครับโอ้ผู้โชคดีครับ
เนี่ยเมื่อเช้าขับรถผ่านผมจับตูดผมด้วยเสียค่าปรับเห็นไหมการขับรถผ่านเนี่ยจับตูดผมแงบหนึ่งพี่น้องนี่ครับถ่ายตลอนตลอนครับตลอนพอๆกับผมนี่แหละไปกันเรื่อยเปื่อยพี่น้องเราไม่เน้นปลาใหญ่ครับเราเน้นปลาเยอะเป็นคาร์เบลครับเราจะพามาดูฝรั่งวานแหนะครับเราดูครับดูทีท่าดูทรงอยู่ครับกำลังเล็งครับเล็งครับวิเคราะห์ครับปลาอยู่มองใดเอาละครับตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์แล้วครับโอ้ยจวดพี่น้องเออแตกดีครับอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นดีแล้วปาดไปแล้วครับไปแล้วครับไปรู้ครับรู้ครับโอ้โหมันเกินปุยมุ้ยโอ้พี่น้องซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มโอ้โหเนี่ยปลาไข่นะครับไม่ใช่ปลายี่สุกนะปลาไข่ไข่เต็มท้องครับฮ่า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 ฮ่โอ้ยพี่น้องโอ้ยดูแฮร์เร่ครับโอ้โหแฮร์เร่ครับกี่ศกกี่ตัวดูกี่ศก1 2 3 4ตัวตัวที่3ตัวเอ้ยแฮร์เร่พี่น้องมาเดี๋ยวเขามีน้องมาฝากครับมีน้องมาฝากอีก1บ่อครับผมบ้านบัวตรุ้งครับผมตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมลงวันที่ลงวันที่9ครับผมวันที่9กรกฎาคมกรกฎาคมนะครับ66ครับบัตรเท300บัตรตั้ง200ครับผมครับผมท่านใดก็หาข้อมูลได้นะครับบอกครับอยู่ที่เขาบอกเมื่อกี้แล้วครับผมจำไม่ได้แล้วบ้านบัวตรุ้งบ้านบัวตรุ้งบัวตรุ้งฟังเราฟังทะนุครับขึ้นมาแล้วครับเป็นปลานิ่ม2ตัวเลยครับบอดปลานิ่มใหญ่นู่นตรงนู้นก็กำลังปลดอยู่ครับนู่นครับปลานิ่มใหญ่ครับขึ้นฟังขึ้นฟังเอาแล้วครับนู่นกองอำนวยการครับประชาสัมพันธ์มาแล้วใครได้ปลาดูดปลาช็อกเกอร์นะครับเอาเป็นเลข100ขวดหนึ่งนะครับได้เป็นการกำจัดปลาด้วยครับนี่ครับปานินปานินมาเรื่อยๆครับปานินไปแล้วครับไปแล้วครับโดดลงแล้วครับมันลากเรือลากแหไปแล้วครับลากไปไกลเลยครับมันลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับโอ้พี่น้องโอ้ว่ายน้ำตามปลาว่ายน้ำตามปลาครับเอามันลากสายสะใดไปครับของเขาเนี่ยเขาที่ไหนโอ้เจ้าของอยู่นี่นะปาดพี่น้องมันลากไปแล้วช่วยด้วยปลาหายช่วยด้วยตามไปแล้วครับดูครับที่เป็นขวดเหลืองๆอ่ะลากไปนู่นแล้วครับจะสอนเฮครับมาพี่น้องจอดเด็ดครับจอดเด็ดครับตามปลาครับตามปลาครับผมก็ตามครับตามพี่น้องวิ่งตามแต่ปลาจนผอมหมดเลยครับทุกวันนี้มาตามอยู่ครับแกตามอยู่ครับด้วยนี่คือเขาบอกว่าเจ้าของแหกับเจ้าของปลาคือคนนี้นี่ครับมาทีมงานมาช่วยกันแล้วลากทุ่นเอ้ยลากทุ่นลอยมาถึงนี่แล้วครับนี่มาพี่น้องตามมาแล้วตามมาแล้วนะครับกำลังจะเช็คกำลังจะหาตำแหน่งซ้อนนะครับอ้าวหาเจอไหมครับตอนนี้กำลังจะซ้อนนะครับเช็คแล้วนะครับตัวใหญ่ครับลากทุ่นหนีเรือมาเลยนะครับหลังจะสอนให้เอาทีมงานมาช่วยกันนะครับทีมงานอ๋อ
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันลากแหมาไกลมากครับนู่จวดแล้วครับมาสายไหนพี่น้องสายไหนครับน่าจะใหญ่แน่นอนครับลากลากแหมาตั้งไกลรอลุ้นครับรอลุ้นครับวนกันอยู่ครับวนอยู่เช็คยังไม่ได้ครับเช็คตำแหน่งยังไม่ได้ครับมันลากไม่หยุดนิ่งเลยครับพี่น้องพื้นที่3ครับพื้นนี้โดนเต็มๆครับครับรอลุ้นมาน่าจะสรุปที่3ผืนนะครับลากเรือมาไกลมากครับลากมาตั้งแต่นู่นครับคนเสื้อเขียวๆตรงนู้นครับไปลากแหครับไม่ใช่ลากเรือพายตามมาจอดเต็นครับตัวที่2ครับใสไหนพี่น้องรอบแรกเรือจมเลยนะครับรอบนี้เรือไม่จมครับตัวแรกนี่เอาขึ้นเรือจมเลยครับตัวน้อยนับน้อยนะครับเป็นคนจับสายจะได้อยู่น่าจะอยู่นะครับมีดึงปล่อยนี่น่าจะอยู่ครับตึงอยู่ครับทำไมยังไงเดี๋ยวขาดทั้งเขาก็วิ่งรอดมาให้อีกยังไงครับยังไม่มั่นใจหรือเปล่าครับจะเพิ่มแหหรือเปล่าหรือยังไงครับโอ้เพิ่มแหครับมีเพิ่มแหพี่น้องติยังอยู่ที่7ผืนนะครับอันนี้3เลยครับ4ยังไม่มีใครลงสถิติได้นะครับ7ผืนมาหาตำแหน่งแล้วครับเอาให้ชัวร์เอาให้มั่นใจครับ4ผืนนะครับ4ผืนตุ๊ดอ้าวมาพี่น้องมา4ผืนครับตัวนี้ใหญ่ครับมันมีหลายตัวพี่น้องมาสาลากแหมาตั้งไกลใส่ไหนครับตัวเลขใส่55 56เลยครับขอประกาศเมื่อกี้ปุ๊บกำลังจะเอาขึ้นเรือแล้วครับอยู่ครับเดี๋ยวหามุมก่อนนะหามุมงัดขึ้นเรือครับโอ้เห็นแล้วครับแป๊บโอ้ยังครับเห็นเรือปึ๊บมาซูมไปที่หัวปลาเอาพี่น้องมุมมันเปลี่ยนเอามุมเปลี่ยนมุมขยับตามครับพี่น้องปึ๊บเอาลมมันแรงครับหมุนเรือเอายังไงมีชี้ยังไงโอ้ยังอยู่เอามาผืนที่5มั้ยครับหรือยังไงจับเชือกมาแล้วครับผืนที่5นะครับมาใกล้สติมาแล้วผืนครับมาพี่น้องมาดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วครับผืนที่5นะครับผืนที่5กำลังจะกองเชียร์บอกเขาหาปลาลากแหเล่นครับผืนที่5ครับผืนที่5พี่น้องกำลังมุ่งหน้าไปครับพี่น้องผืนที่5นะครับไอจวดเป็นปลาที่ใช้แหเปลืองมากครับเอาเพื่อความมั่นใจพี่น้องเฉียวไปเฉียวมาครับแรงมันเยอะลากกลับไปลากกลับมาเป็นยังไงเนาะพี่น้องทุกคนรอลุ้นครับดึงสายสะใดมาฮะดูทรงไม่ค่อยจะดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
มันเหมือนเบามากครับมันเหมือนเบามากโอ้อยู่หรือเปล่าอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับน่าจะอยู่หรือเปล่าหรือจะยังไงมันดูแปลกๆครับมันดูเบาๆมันเหมือนหนักแต่แหนะครับ5ผืนนะครับฮึบฮึบน่าจะไม่อยู่แล้วครับถ้าอยู่มันดึงแล้วป่านี้โอ้รู้ยังไงทำไมมันไม่ดึงเลยไปแล้วครับเอาพี่น้องไปแล้วครับโอ้ย5ผืนด้วยครับเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับจะโดนใครน้อยที่นี่ตัวนี้ต้องใหญ่แน่นอนครับลากแหมาตั้งไกลพี่น้องเอาแหมาปลดอยู่ตรงฟังครับผืนเอาไม่อยู่ครับมันน่าจะติดไม่ดีครับมันน่าจะไม่ได้รวบทั้งตัวเอามันคงจะวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับปลดแหเสร็จแล้วครับออกศึกไม่เอาไม่เมื่อกี้แค่ซ้อมแหอยู่ครับนี่ครับแรกโดนแกแล้วคนหวานโดนแล้วก็ลากเชือกลากอะไรมาหมดเลยครับแกมัดทุนไว้ลากมาถึงนี่เลยระยะทางจากการลากจากจุดที่แกอยู่ประมาณ 30-40 เมตรได้อยู่ครับมาลุ้นกันต่อพี่น้องใครจะโดนครับมาเจ้านี้โดนแล้วครับทำอะไรป๊อปเห็นดึงแหวืดวืดวืดอยู่ครับผมเห็นนะเมื่อกี้ผมเห็นช็อกเกอร์ฮะอะไรนะช็อกเกอร์โอ้โหไม่ใช่หรอกถ้าช็อกเกอร์ดุนดึงรุ่นนี้น่าจะใส่40-50หนูช็อกเกอร์นี่ก็หนึ่งขวดเอ็มร้อยตาตรงดึงหรือเปล่าเมื่อกี้นะรุ่นครับดึงแหวเป็นตัวใหญ่หรือเปล่าบอกว่าหลุดตรงนี้เองครับนี่หลุดอยู่ข้างๆแกตรงนี้เนี่ยตอนที่หลุดสอนแล้วครับสอนแล้วครับทำสถิติใหม่เลย8ผืนใส่อย่างเดียวพี่น้องอะไรไม่รู้เราสอนไว้ก่อนครับกันพลาดครับมันก็ทำให้ตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าปลาหลุดข้างเรือแกตรงนี้ครับตัวใหญ่มาลุ้นกันครับมาดึงขึ้นแล้วครับ2ผืนครับ2ผืนมาครับสอน2ครับเป็นยังไงครับมีปลาอะไรได้ลุ้นครับเห็นดึงแหบึดสอนปลาอะไรครับเดี๋ยวรู้กันครับสอนปลาอะไรครับปึ๊บปึ๊บอยู่ไหมโอ้อยู่ครับปั๊บเป็นโอ้ยี่สกกับปนินสอน2ก็ได้2ครับโอเคสอน5ได้5นี่ครับช่วยจังหน้านู่นครับโอ้โหพี่น้องดูแม่ดูเรือครับดูกล้ามเป็นหมัดพี่เอ็มครับเอ็มดังรองครับโอ้มันสะท้อนวับมาที่กล้องเลยครับบรรยากาศการกู้เรือครับได้ปลาบึกใหญ่ที่ครับเรือจมเลยพี่น้องกู้เรือถ้าผมไม่มาปลาก็ไม่มาครับโอ้พยานมาโดนเลยนี่พูดแบบกะไม่ให้ผมไปไหนเลยใช่ไหม พูดเป็นในบอกตรงๆก็ได้สัญญาณไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละปลาจะได้โดนทุกรอบน้อปลาชะโดชะโดที่เขาได้เมื่อกี้เขาว่ากิโลนะ10กว่าโลครับพี่น้องที่เขาได้ตรงนี้นะครับชะโดเจ้านั้นได้ปลาอะไรครับปลานิลใหญ่ครับตัวใหญ่ครับพอเห็นอยู่ครับพอเห็นอยู่สะสมครับนี่คือปลาสะสมนะครับปลานิลเราสะสมปลานิลครับแล้วเราค่อยเอาปลาบึกทีหลังเขายังตามหาตัวไม่เจอเลย
สงสัยรอเจ้าของตัวจริงครับปลาบึกรอเจ้าของตัวจริงน่าจะเป็นคนนี้แหละครับแม่นแล้วปลาบึกว่าชอบคนกินหมากนู่นครับตรงกลางก็ยังได้ปลานิลอยู่ครับตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยไม่ได้ตัวใหญ่น้ำลึกนิดนึงพี่น้องพยายามเรื่อยๆครับตาบอกนี่ตายกก่อนตายกโยกโอ้ตาบอกนี่นี่กระดาษแปดนี่เอาแล้วครับดูครับใหญ่กว่าหม้อที่บ้านอีกตาบอกว้าพี่น้องหอบหืดขึ้นครับวิ่งมาตั้งไกลครับนู่นโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เราไปช่วยกันนะครับโอ้ดูหางโบอามูอีกแล้วครับโอ้โหมีปลาใหญ่ที่ไหนต้องเจออามูที่นั่นครับว้าวอันแล้วครับตัวที่สองครับรอลุ้นรอลุ้นครับพี่น้องมัวแต่ดูปลาใหญ่ลืมทักทายโอ้ไฮโลโอ้เฮลโลเฮลโลเฮลโลตาติ๊กครับตาติ๊กโอ้มัวแต่มองปลาใหญ่ลืมมองไฮโลนี่ครับกิโลหกโลเป็นจะวายอ่ะบิ๊กวายตัวนี้หกโลครับมาเรารุ่นตัวใหญ่พี่น้องเรารุ่นตัวใหญ่ตัวที่สองครับพี่น้องดูครับลองฟังตรงนี้ครับอันนี้ยังขึ้นมาอยู่มาแล้วครับมาแล้วครับปลาแล้วครับปลาใหญ่คนก็ใหญ่ครับผมใครใหญ่กว่าใครนี่บนเรือนี่หมูครับมีปลาใหญ่ที่ไหนมีหมูที่นั่นครับของคู่กันของคู่กันครับสรุปแล้วใครใหญ่กว่าใครใหญ่อีกแล้วแต่ว่าช่วยครับช่วยครับกองเชียร์บอกปลาเขาแต่เราเท่อีกแล้วเฮ้ยฉายาฉายาครับนี่ครับหมูนางรองครับรุ่นเดียวกันเลยอ่ะบอกคนกับปลาน่ะรุ่นเดียวกันเลยครับนี่ครับอันนี้ตัวที่สองแล้วนะครับตัวที่สองก็น่าจะรุ่นกันครับเดี๋ยวรอลุ้นน้ำหนักครับรอลุ้นว่าน้ำหนักเท่าไรนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับนี่นะครับตัวแรกถ่ายรูปแรก15โลครับ15โลฟ้าเอากล้องเอาอะไรด้วยมานะครับนู่นไปตั้งตัวนี้ใหญ่กว่าไหมเขาตัวใหญ่กว่าเนาะตัวที่สองเอาไปเนาะแล้วไปถ่ายรูปเลยพี่แล้วไปโพสระหว่างดูปลาใหญ่ก็นี่ครับดูกันมอบคาบผมได้สิบช็อตแล้วครับมอบคาบบ่อด้วยครับมอบคาบบ่อด้วยครับรอดูน้ำหนักปลาเดี๋ยวผมให้กันเลยก็มาเข้ากันเลยแหละดิหมดเสร็จแล้วครับมาดูน้ำหนักครับดูน้ำหนักจังหวะนี้ที่เขาลงเลยครับที่นี่เขาสั่นยาวมากเลยสั่นยาวสั่นเลยสั่นแล้วมันว่านักวิเคราะห์นักวิเคราะห์เยอะครับนักวิเคราะห์ครับที่นี่ที่ได้รู้ขึ้นเลยครับเดี๋ยวเอาโอ้ยกลับมานั่นบ่มีโอ้อะไร45มาลุ้นน้ำหนักกันครับโปรดจักแห่แล้วโปรดจักแห่แล้วลุ้นน้ำหนักเอาโอ้ย55พอดีเลยรู้เลย60มาที่เหนื่อยหน่อยหน่อยคุณน่ะมาที่เออเสือเหล่าเราไม่มีคนอะไร51ครับเล็กกว่าตัวแรกครับ4โลเล็กกว่า4ไม่ทั้งหมดนี่เรื่องครับ12เล็กกว่า4กิโลครับตัวแรก55โลครับคือเท่าไหร่มาปลานิ่มปลานิ่มก็ขึ้นมาขายแล้วครับปลานิ่มนี่ปลาบึกขึ้นมาอีกหนึ่งตัวมาอีกหนึ่งตัวแล้วมาช่างอันนี้ก็อยู่เราสามทิศไหมเรื่องว่าหัวไปเอาวะที่นี่หมายว่าไอ้ทิศอันนี้ของใครชื่อที่สามโอ้โหโอ้ไอ้ทิศโจโจปลาบึกตัวที่สามครับ
นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับมันมีสิบตัวเด้อพี่น้องที่จากประวัตินะครับจากประวัติของหนองก็ปล่อยมาถึงสิบตัวแต่ตอนนี้ก็เห็นอยู่สามตัวทีนี้ก็อย่าเพิ่งเยอะเลิกวานกันเด้อก็ยังมีอีกยังมีอีกนะครับตัวที่สามครับสามตัวนี้มันไม่ออกลูกดอกนั่นเองมันมีเวลาผสมพันธุ์หอมหน่อยพี่น้องหอมหน่อยครับโคโล่พิราชพิราชพิราชดูผลงานนิดนึงยี่สุกนินครับท่านข้าจะซื้อปลานินยี่สุกสองตัวครับมีคนขึ้นมาขายแล้วอีกห้าหกเจ็ดตัวอยู่นะครับมาลองดูปลาบึ้งตัวนั้นไปช่วยไปช่วยที่ห้าร้อยห้าร้อยที่ได้เคลียร์ปัญหาของเองเดี๋ยวที่นี่ปลาบึ้งนายครับนายครับนายเหสูตรครับนี่นายเหสูตรอันนี้ตานายครับเรียกคู่เลยครับไป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 คนอะไรมาบรรจบกันครับโอ้ผมว่าประกาศ5โมงก็ตั้งแต่ตอน3โมงอีกก็ตั้ง5โมงอ่ะเนาะแผ่นดินสะเทือนจดชื่อไว้ก่อนกระป๋องก็มากกว่าอีกไปบ่อไหนมาเนี่ยเช้าไปว่ากันอันนี้ตนายโอ้โหหลายหลายเถอะนายแหสูตรปลาดูดปลาแหลกปลาแหลกกันด้วยไม่ใช่นายพาตะลอนนี่นายห้วยราดนี่นายห้วยราดในวันแหก็โดถือตะกล้องโอ้ลูกปลาบึกปลากดดำปลากดดำตัวนี้ได้ร้อยห้าสิบไหนลูกแอปอยู่ไหนใครผมจะขึ้นตัวใหญ่สองขวดไม่ได้นี่ตัวใหญ่สองขวดไม่ได้นี่โอ้ยขวดเดียวก็พอเพื่อมันอยู่ในคอตะกุ่งเลยเอาเกินโลหนึ่งนะเกินโลนั่นนี่เอาแข่งกันจะซื้อพอต่อรองบอกต่อรองยี่สิบบาทไอ้ยักเอาไปเออปลามีราคาครับตัวละ20บาทเออนี่เอาใส่ถุงใส่ถุงพ่องเอาจะขายได้แล้วก็ไปต่อขายได้ปลาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเองกดได้20เดี๋ยวจะมาเอา12บาทอีกไหมล่ะนี่ราคากลางนี่ราคากลางเนาะอันนี้ราคากลางครับ20บาทโอ้ถ้าราคาไม่กลางนี่ก็ต้องตาม10เลยราคาหน้าโบ20โอ้นี่พี่น้องดูแล้วฟังครับกระชังน้อยแต่มันแน่นได้ปลาใหญ่โอ้ยถึง10ตัวนี่ประมาณ8 9ตัว10แหละประมาณ10 10เรามีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยครับฝั่ง300พี่น้อง300ปลา4ตัวได้ครับบาทครับ4 5ตัวอีก5ตัวโอเคครึ่งๆครับครึ่งๆครึ่งๆนี่ครับนี่ก็ได้ยี่สกใหญ่ตัวนึงแล้วครับพี่น้องปลาบืนอ๋อจมเห็นขึ้นมาพอดีครับปลาช่อนใหญ่นี่นินก็ได้ช่อนก็ได้มีเสียวนิดหนึ่งครับมีเสียวมีเสียวครับพอได้เสียวชอบทำให้คนไทยชอบทำให้คนไทยตื่นเต้นเราใจเราใจเอาแล้วครับเอาแล้วครับไตชูไตชูเรียกกันแล้วครับเรียกกันแล้วครับสงสัยจะซอยจุหรือเปล่าครับโดนแล้วพี่น้องโดนกันแล้วครับเดี๋ยววิ่งก่อนพี่น้องวิ่งต้องวิ่งครับมันไกลมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ระวังวิ่งระวังวิ่งพี่น้องโอ้ได้ไปช่อนใหญ่ครับปัดเอาพี่น้องระวังวิ่งไปดูปลาบึกใหญ่ครับดูสะดุ้งได้ไปช่อนใหญ่ปัดวิ่งต่อวิ่งต่อครับวิ่งจนพร้อมแล้วทุกวันนี้ครับเจออีกแล้วครับโอ้ช่วงนี้มีแต่คนได้ปลาช่อนครับวิ่งไปดูครับโอ้กลับมาอีกรอบนึงครับโอ้เป็นคนคอแข็งนะครับดูแกกินอะไรเยอะมากโอ้หลายตัวเลยครับเอานั่งรอลุ้นแต่ชูครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับสู้กันแล้วครับหลายเส้นแล้วน่าจะประมาณ3ผืนแล้วครับดูมาดูครับแกจะถอดเสื้อไหมครับแกโดนปลาใหญ่แล้วตาชูตาชูโอเคโอเคครับผมโอเค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 ครับครับถอดเสื้อถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเลยครับโชว์กล้ามครับมีคนอยากเห็นมาแล้วครับมาแล้วครับตัวช่วยมาแล้วมาสอนไว้2หรือ3ผืนนี่ครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับรอบนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับช็อตเด็ดอีกช็อตนะครับผม
กับบ้านหนองสมิทธิ์พัฒนานะครับตำบลนางรองอำเภอนางรองบุรีรัมย์ครับบัตร500 300ครับบึกตัวนี้น่าจะตัวที่3ตัวที่4ครับได้ขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว3ตัวนะครับรอลุ้นครับรอลุ้นครับอ้าวสอดเหรอครับจวดโอ้นูครับอ่าฮะปลาปลาดุกใหญ่ครับผมเราสมบัติครับเอาเร็วๆๆๆเขาบอกอีก6นาทีเอาเขาทดเวลาให้ครับเอาทางนู้นเขาจะอ่าประกาศรางวัลปลาใหญ่แล้วครับทางนี้ยังขึ้นไม่ได้ก็เลยว่าเอาทดเวลาให้พี่น้องทดเวลาให้เผื่อเวลาให้ตัวนี้ขึ้นนะครับแต่ชูนะครับแต่ชูแต่ชูบอกให้เรือขยับไปทางนู้นครับกล้องอยู่ทางนี้รู้กันดีครับส่งซิกปาดพี่น้องมาม้วนขึ้นแล้วม้วนกันแล้วครับโอ้โหโดนเลยครับมันใหญ่มากอยู่ไม่ได้แล้วปาดโอ้เอาเนาะเอาพี่น้องเอากลับ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 โอ้ไอ้เอายังปึ๊บเอากลับโอ้เอาละครับดีใจใหญ่เลยครับใจชูครับใจชูเร็วเอาไปช่างพี่น้องนะบอกว่าจะถึงเวลาช่างแล้วเขาจะตัดสินปลาใหญ่แล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับอยู่ที่กองอำนวยการไม่อายุลุงชูน่ะเลยฮะซื้อหรือยังมาแล้วครับใจชูครับใจชูอันนี้เป็นปลาบึกตัวที่4นะครับปลาบึกตัวที่4แล้วนะอีก2 นาทีจะหมดเวลาช่างแล้วนี่60เป็นรางวัลนี่สวัสดี70เด้อตัวที่เขียวนี่76ใหญ่กว่าเขาหมดเลยใหญ่กว่าเขาแต่ชูโอ้ยใหญ่กว่าครึ่งเรือครับเย็นนิดไปที่ไหนอ้าวเอาขึ้นมาผมประกาศให้ได้ทีนึงเลยนี่เพราะว่าตัวนี้ใหญ่ขึ้นเลยมาครับตัวนี้โอ้พี่แดงเอ้ยอย่าไปเครียดตะแกเด้อแกได้จริงๆนี่ใหญ่เออตัวนี้มันเทพร้อยรูปไปแล้วว่าเกียร์นะครับยังมีเหลืออยู่นะครับยังมีคนปลาบึกอาวานกันมาเรื่อยๆได้ปลาคอด้วยนี่ทั้งปลาต้นทั้งไปกับติดปลาคอมาด้วยครับติดปลาคอมาด้วยอ๋อรุดมาถึงก็ชีดเด้อแกน่ะแกชุดหนอได้สี่พื้นครับกี่พื้นนะกี่พื้นสอนกี่สี่ครับสี่เดี๋ยวรอดูน้ำหนักครับเอาตะช่างลงไปที่เจ้าขึ้นมานี่เอาช่างลงมานี่ที่ตัวเอาขึ้นมานี่เพื่อมันแกไปทะเลาะกันตลาดเอาเด้อลุ้นน้ำหนักกันมาลุ้นน้ำหนักกันคนหนึ่งขายปลาคนหนึ่งขายหมูปิ้งเลยลุ้นน้ำหนักกันครับไปทะเลาะกันเอาตะช่างไม่พอกับพื้นที่บอกคิดสามนั่นเลยมาลุ้นน้ำหนักกันครับอะไรไม่ถึงนี่เออรบกวนแตะดูนี่มัดหางกุ้งมัดคือง้อกันเลยมัดหางก่อนเชือกมัดเชือกมัดโอ้โหโอ้การสู้ชิบเพกหน่อยสู้ชิบเพกหน่อยเอาจริงให้ทอดไปทอดด้วยนะเย็นกำลังมาเอาใหม่ครับมัดหางแล้วมาดูที่น้ำหนักร้องมานาอีกมานาใหญ่ขึ้นมาเอาตอนนี้ทำไม58กิโลของไอ้บุญชูลุงบุญชูไปดูถอดเสื้อโชว์ถอดเสื้อหน่อยยิ้มนะยิ้มถอดเสื้อเลยถอดเสื้อด้วยโอ้ยนี่ครับโอ้ยแม่ของใหญ่อะไรชูถอดเสื้อวันนี้ทำไมสนุกแท้วันติดจำครับน่าหมดเวลาครับตัวนี้ได้แชมป์ครับนาทีสุดท้ายเลยชูครับจะพบกระชังเขาทำหารางวัลก่อนพี่น้องครับผมครับ
รางวัลก็มาตามราคาบัตรครับตามราคาบัตร500 300 200เป็นรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ครับเอาตามนั้นเอาตามนั้นเอาตามนั้นครับผมคือรางวัลนะครับรายใหญ่เกี่ยวทำไมอย่างนี้ไม่ต้องมอบรางวัลครับนี่อ้าวนะครับอันนี้คือรางวัลที่1ผมมอบให้ลุงชูนะครับลุงชู50อะไรเมื่อกี้58กิโลลุงชูเอาทีนี้รางวัลที่2มานาทีสุดท้ายเลยคือส่วนมากผมจะเอาแต่รางวัลเรทอันนี้รางวัลที่2 300บาทนะครับโอเคทีนี้รางวัลที่3หันมาหาผมหน่อยว่าสิผมยืนทักตูดไปอยู่รับแทนครับคนมาอยู่ที่น้ำรางวัลที่3อ่ะยิ้มด้วยยิ้มได้ตังค์แล้วต้องยิ้มไงครับขอบคุณพี่น้องกดตึ้งสนานมากหมูอะไรอะไรหมูยิ้มตาเล็กหลาเราใจได้ได้กดมาไอ้อามนั่นก็ได้ปลาหลายแท่นี่น้องบัตร300มันนําปลาหูนี่ครับดูครับแหพรังซื้อบัตรมั้ยน่ะซื้อขายก็มือเลยนี่โอ้อันนี้เสร็จอามนะครับหวานจริงๆเอามาขึ้นมาหน่อยน้องพี่เอ็มครับน้องพี่เอ็มครับเอาขึ้นมาทั้งหมดตระกูลเออสองขึ้นมาหน่อยเสือที่เขียวนะขึ้นมาหน่อยสองพี่น้องตระกูลแห่งนางรองครับนายนายเสือที่เขียวครับดูครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเขาเหมือนกันครับหวานเฮที่ไหนได้ปลาเยอะเหมือนกันหมดเลยไอ้อามึงอย่างทีนี้ตัวเองเอาขอบกล่องนี้จะหยบลงในกลุ่มปันเฮตากอันนี้เขาฝากมา200น้ำมึงอันน้ำมาตั้งอยู่พูดตาแดงรู้เลยว่าเดี๋ยวได้นอนแล้วน่ะฮะวันเฮ็ดทำไมตาแดงวันเฮ็ดตาแดงโอ้โหอ้าได้เยอะมากครับได้เยอะมากไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เออนี่ต้องไงอ๋อโอ้ขอบคุณครับน้องผมก็มัวแต่ถ่ายปลาบึกนึกว่าเขาจะให้ตัวใหญ่นั้นไปโอ้ตัวใหญ่ไม่ให้หรอกเอาตอนนี้ก็พอแล้วขอบคุณหลายๆพี่น้องของฝากครับของฝากก็บอกว่าปลานางรองอร่อยอร่อยนอกปลาเน้นที่ปลาครับถ้ามันขึ้นไปจนต้องมองหมู่นะอยู่ดีเลยนี่ครับครับทูนพันเหตตาสนุกสนานคือเก่าพี่น้องเหมือนเดิมครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ได้ปลาใหญ่กันที่เห็นก็คือขึ้น4ตัวนะครับแล้วก็พี่น้องก็ยังหวานกันอยู่ครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่พี่น้องนะครับแต่ชูลากปลาไปไว้ที่เดิมหรือว่ายังไงครับหนูเอาหนูครับไปนะครับดูใส่ก็จะเอาไปปล่อยคืนหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับ